อะไรอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยิงแห้งคุณทำอะไรอันหนูค่ะอันหนูอะไรหนูพุกหนูพุกอุ้ยป้าพี่น้องเอ้ยอาหารมาจากน้ำโขงวันนี้เอามันยังดิ้นดอนบ้านห้าวได้นี่เท่าไรนี่นะมื้อนี้อันนี้300บาท2ตัวใน300บาทหนูจากธรรมชาตินะคะอันนี้บ่แม่นหนูเลี้ยงได้มาจากดอนแม่น้ำโขงนะพี่น้องดอนหมากโมได้มาจากดอนหมากโมดอนหมากโมวันนี้พวกนางสิมาอันทำเมนูอันขั่วหนูบอกฮะขั่วหนูขั่วหนูค่ะแต่ว่าเจ๊สีคนงามนี่ไม่กินหนูนะคะพี่น้องเอ้ยนางว่าเบิ่งเด้อยันหนูคืนคันคืนขึ้นมานี่เฮ้ยมันบ่ได้แม่นหนูอันพุกแล้วสิเป็นหนูเฮือนแล้วบัดนี้บ่พากันกินแล้วบัดนี้สิแล่นเข้าไปอยู่ในหม่องนี้แล้วจากหนูดงก็สิกลายเป็นหนูเฮือนเพราะว่ามาเบิ่งต้มเกี๊ยงค่ะทายลงไปสาวเลไลไลกำลังจะวิธีเอาคนหนูออกเนี่ยค่ะต้มเทียนยังก็เหลืองอ๋อเทียนเทียนค่ะเทียนต้มเทียนนึกไว้ใส่ยางบักต่อยคือข้าเจ้าเรามีหยางบักต่อยคือใครกินหนูบ้างคะหรือจะกินหนูสีคะกินหนูไหมคะมันก็น็อกเกี่ยมมันจะแข็งยิ่งเด้ๆอยู่นั่นแข็งเด้ๆแล้วก็ถอนขนใช่ล่ะถอนดูนี่คุณกระซี่ออกไปเลยนี้นี้พี่ตายแล้วตายแล้วง่ายไหมง่ายก็เหมือนไม่ง่ายง่ายง่ายคืออย่างอย่างอย่างคือง่ายดูว่าน้ำไม่ร้อนวะเออน้ำมาท่านฮ้อนจุ่มมันคือเบาเดือดเดือดล่ะแต่มันก็ออกอยู่นะเนาะโอ้ยเตาก็เตาแก๊สก็ได้อุตส่าห์พี่เซนผิดพลาดผิดพลาดทางเทคนิคสิหน่อยนะคะใช่เป็นหนูเขาบ่แม่นง่ายๆพอมันเว้ยพ่อฉันเคยเฮ็ดแล้วมันหนูน้อยมันหนังเปื่อยมันก็เลยยานมันเปื่อยอันนี้สิขั่วบ่คะหนูนี่เฮ็ดยังไงเฮ็ดจังได๋กินนะคะนอกจากขั่วก็ได้ปิ้งกินได้ปิ้งกับขั่วใส่หน่อไม้สมบ่คะแล้วแต่สร้างแล้วเนาะมาพนังหลอกนังเลยหลอกมัดหนังหันเออเนาะต้มใส่เทียนเทียนจากเหล่มเอ้ยเหล่มนึงเอาเทียนพันษาหลดนะเทียนพันษาก็มีก็ดีแข็งกี่เดบ่เฮ้ยนี่ใส่กระบายเป็นติ่นหรอฉันย่านเออแข็งๆก่อนสีบ่พวกๆค่ะนี่คือการถอนขนหนูถ้าแต่เก่าเฮาบ่ได้ใส่เทียนให้น่ะได้เผาลงอ่ะเฮาก็สิเอาขี้เถ้ามาลูกคนอีกแก่ขี้เถ้ามาถูนั่นไงเออนั่นทั้งนี้บุกไปเบิ่งแน่นี่เดี๋ยวมาบ้าบ่เฮ็ดดีได้เป็นรอบเป็นรอบเอาถอนไปค่ะคุณไลกำลังเกี่ยวไอ้ซอยใช่มั้ยเห็นข้าเจ้าคือถ้าฟังไทยข้าเจ้าลงในคลิปน่ะเนาะอันยางมักต่อยมันมียางมักต่อยเฮาเอาที่บ้านเฮาคันมียางมักต่อยเฮาคือสิได้หนทางลาดยางแล้วล่ะเนาะอันนี้ลาดสิต้มค่ะสีคือเทียนนี่แหละวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนค่ะเลาะกินอยู่แถวบ้านนี่แต่ว่าเพิ่นยังสิกว่าหนูสู้กินแต่ว่าผู้ค้านี่บ่ได้กินหนูก็คือสิได้นั่งเบิ่งกินตำมะฮุ่งมะเขือไปกันแล้วกันพี่น้องค่ะมาเบิ่งเบิ่งแบบเบิ่งแบบมาเบิ่งตู้เพราะว่าเพิ่นสั่งตู้มาขายได้พี่น้องเจ๊เจ๊ก็สิสั่งนําเพิ่นเพราะว่าชุมเอื้อยเพิ่นสั่งมาจากประเทศไทยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็สิแพงแน่ลายปากคาบเจ๊สิสิเอาลายเนี่ยงามตู้ไปใส่เสื้อผ้าเป็นตู้โซ่ตู้กับคงกับข่าวกับนี้อันนี้4บาทสวยอยู่นะคะเพราะว่าตู่แถวบ้านเนี่ยข้าเจ้ากับแกมาขายอยู่ตู่ทางฝั่งลาวกันสิบ่ได้ค่อยพากันนิยมใส่กันแหละพี่น้องส่วนหลายก็ท่านก็สิสั่งเอามาแต่ฝั่งไทยพุ่นแหละเพราะว่าอันเอื้อยเพิ่นอยู่ในท่ามือเจซีลงไปอยู่อันกินป่าในท่านั่นแหละพี่น้องยายตูนวันนี้มากินก้อยหนูกันค่ะนี่มันเริ่มง่ายแล้วเนาะการถอนขนหนูของยายแห้งนะคะ
นี่สิบลอกบ่เฮ้ยเป็ดอีหยังกระดิ่งรถคู่อ่ะแข็งกระเดะเลยเนาะโอ้โอ้เนาะสำหรับคนที่อันมากเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินกับซีฮู้นะคะแต่ว่าดิฉันยันดิฉันยันทีมลงอันทานอยู่ค่ะนายมันฟื้นขึ้นมาน่ะมันสิแล่นอยู่เดียวเฮือนสิเป็นหนูเฮือนสิบ่พักกล้ากินจะกลายเป็นหนูเฮือนทันทีนะคะเดี๋ยวเบิ่งตามเพิ่นเฮ็ดแล้วกันพี่น้องเสร็จไปแล้ว1ตัวค่ะสําเร็จไปเจตูนเสร็จไปแล้ว1ตัวเหลืออีก1ตัวข้าวจันทร์พรแล้วก็ล้นไฟอีกบ่เฮ้ยเผานิดหน่อยนะคะกินหนูไม่ก็ว่าโหดร้ายแต่หลอนมึงครับบ่ฮู้เพจมันบอกเฮ้ยหยังน่ะสิโหฮี้โคยแม่งว่าม่วนง่อยหยังมั้งแท้คือบ่มีหำมันซะนี่บ่จะสั่งเด้วินิจฉัยมันอยู่หั่นแหละค่ะพี่ภาคกวางกักเพจเนี่ยค่ะตัวที่2ค่ะกินขวดเนื้อแซ่บๆกับพวกนางเด้อค่ะแต่ว่าฉันเห็นแนวอื่นให้ฉันกินได้เด้อฉันบ่กินหนูก็ได้บ่กินหนูบ่กินหนูอันนั้นต่างกันเหลือเกินเด้อว่าเฮ็ดแค่เดียวแล้วค่ะพ่อกินคนเดียวอันนั้นเหรอฉันไม่ชอบคือนางกินเด้อนางกินหน้าอย่างนี้ใครตอมเนาะเข้ามาเฮ็ดซื้ออาหารป่าหั่นนะซื้ออีหยังไก่ๆเกยๆนั่นนะค่ะซื้อมานั่นนางกำลังลงเดี๋ยวแบบนี้จักหน่อยฮอดตลาดเลยนางว่ะกับว่าแม่ตลาดแล้วก็สิลงมาหรอวะจักบอกว่าให้ซื้อขนมปาเต้มาฝากนะเด้อพะว่าโอ้ยลงฮอดตลาดเลยพะหานางสิฮอดยันบ่ายพุ่นล่ะบ่อาบกันไผสิเอาชีวิตไปเสี่ยงกับน้ำนี่ก็สิมาเผาไฟจักหน่อยนะคะสองตัววันนี้เมนูหนูไหมคะหนูไม่รู้ว่ากินหนูกินหนูนี่แหละกินหนูและกินหนูนี่ได้กินหนูตัวนี้ก็ไม่ได้อาบน้ำเด็กหนูไม่อาบน้ำค่ะอันนี้บ่มีผู้กินค่ะมีแต่ผัวนั่งรับประทานหนูไม่อาบน้ําค่ะอาบน้ําเสร็จยังครับเชฟกระทะเหล็กท่านนายกทองลุนแผงสวรรค์เมนูคั่วหนูแม่น้ําโขงบ่แม่นว่าหนูโขงธรรมดานะมาแต่แม่น้ําโขงพุ่นน่ะเนี่ยแซ่บบ่ล่ะคือบ่ว่าแนวใดโอ้ยทานล้นเอ้ยอุ้ยชุกูบ่กินหนูผูกูสิชิมเป็นบ้าแต่ว่าก็หอมนะแหงมาชิมได้มั้ยชิมให้กูเบิ่งแน่เหมือนจ้าเอาจ่างอะไรวะท่านใดโอ้ยบ่อยากนัวปานใดเด้อพี่น้องบ่อยากนัวก็ใส่น้ำปลาติเอ้ยได้เจ้าอย่าว่าเป็นนั่นกับเซฟกับทาเล็กเพิ่นนะคะมันจะปรุงเนื้อนัวพอดีเดี๋ยวนี้จะมาน้ำแห้งแล้วมันเค็มอ๋อจะเคี่ยวให้มันน่ะนะเออเอาสิปรุงนะครับจังปรุงมันแหละครับปรุงเลยเอาเค็มหลายมันสิบ่เอานะเออถ้าปรุงเดี๋ยวนี้พอดีเนี่ยถ้ามันน้ำแห้งมันเค็มมันอร่อยครับแต่ว่ามากินแต่ว่าอร่อยน้ำใต้ศอกกูก็กินนะไม่ใช่น้ำใต้หม้อนึ่งมีเมนูตำกุ้งด้วยนะคะไม่ได้มีแต่คั่วหนูเพราะว่าคั่วหนูก็เอ้ยเบิ่งก็กินอยู่บ่คั่วหนูเอ้ยเบิ่งคั่วหนูไงในหม้อกระทะน่ะกินบ่ได้ยังเอาล่ะโอ้ยขวดหม้อน้อยกระดอกกูก็กินตำกุ้งใส่ปูม้าแซ่บๆอือมีพอกินรสนะก็เป็นแต่แซ่บของลาวได้เนาะขวดหนูทานทองรุ่นนี่อ้าวอ๋อเสร็จแล้วตำปูผสมกุ้งฉันขอชิมกุ้งหน่อยนะอร่อยฮะทางนี้ก็คั่วหนูคู่หนู
เอาหนูไหมคะเอาหนูไหมคะหนูทานมาพี่น้องมากินนำกันหลายๆคนแซ่บอร่อยดีลองมือได้ค่ะมาพี่น้องเลยอาหารเที่ยงนำกันค่ะขวานูอย่าพีดกันนะชูกินข้าวกันชิพีดกันพวกกับเมียนะหากนั่งน้ำกันเที่ยงกันตัดป้าตัดปอดอยู่เป็นตาสังโอ้โหหิวแล้วก็กินเที่ยแต่ง้อแต่งอนกันอยู่หันเพราะว่าอ่ะลงมือพี่น้องแซ่บๆขวานูตำโปประสมกุ้งหม่นใช้ผ้าห่มเปล่าหม่นใช้ผ้าห่มมาก็ท้องมาเอาไปนี่นั่นหนูไม่กินหนูค่ะหนูไม่เอาหนูค่ะแต่แหละทานทองรุ่นน่ะเจ้าของขวานูน่ะมันเด้ออีกแล้วมิตรผู้อยากให้นั่งใกล้เมียโอ้ยเป็นตาสังกันแล้วไม่แคล้วกันดอกพาไปเนาะอย่าประกอกใส่หัวกันนะโอ้ยจากเสียงยังเบิ่มๆอยู่บาดนี่กินซุปกินซุปเด็กๆอยากกินดิบขออนุญาตกินข้าวนะคะพี่น้องค่ะมาได้จ้ามาได้จ้าข้าวเที่ยงน้ำกันแซ่บๆหลายคนค่ะมื้อนี้ก็หาหม่นกินอยู่แถวบ้านนี่แหละค่ะบ่ได้ไปไสอ่ะแซ่บๆค่ะ